สวัสดีนานาทุกคนที่ติดตามเพจนะครับคลิปนี้ก็มาแจกความรู้อีกแล้วนะครับสำหรับคนใช้ทาทูล่าตัวนี้นะปี20นะตัวนี้ของลูกค้าส่งมาให้ผมล้างแล้วก็เช็คระบบนะครับว่าอะไรเสียหายอะไรผิดปกตินะครับอาการผิดปกติก็คือหมุนแขนใช่ไหมครับชุดเข่าควายไม่เดินไม่ทำงานนะไอ้เฟืองตัวหนอนยังหมุนอยู่นะเห็นไหมเนี่ยมันหมุนอยู่นะเฟืองนะเนี่ยเฟืองสับปะรดเนี่ยเฟืองตัวหนอนเนี่ยบางคนก็เรียกยังไงก็แล้วแต่นะครับเนี่ยยังหมุนอยู่นะแต่ชุดทีวีเนี่ยมันไม่ทำงานนะครับชุดนี้ก็น่าจะเป็นที่เข่าควายหรือไม่ก็เฟืองสับปะรดนะครับหรือไม่ก็ทั้งคู่เลยนะครับก็เดี๋ยวต้องมาแกะเช็คนะครับอันนี้คือตรงนี้จุดนี้จบไปนะครับซ่อมได้นะครับตรงนี้ซ่อมได้อีกจุดนึงนะครับผมเช็คดูแล้วกดมาเนี่ยกดฟีตะปูนเนี่ยปกติหมุนแขนปุ๊บมันจะต้องเตะไอ้นี่เด้งกลับใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยผิดปกติแล้วนะอาการแบบนี้เป็นไรต้องเปิดดูแล้วนะครับอันนี้เดายากนะครับแต่ถ้าจะให้ผมเดานะจะผิดจะถูกก็ไม่รู้นะเดี๋ยวมาเปิดดูพร้อมกันแต่ถ้าให้เดานะตัวเนี้ยน่าจะประกอบชุดเขาเรียกว่าชุดกงจักรใต้เฟืองที่รองผ้าเบรกตัวล่างแผ่นสกัดแดงๆนะผิดนะครับสลับด้านนะครับถ้าให้เดานะแต่อาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้นะเดี๋ยวต้องมาเปิดดูพร้อมกันนานาก็ลองเดากันดูแล้วกันนะครับว่าอาการแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับบอกตรงๆว่าอาการแบบนี้จะเป็นเฉพาะพวกชุดเตะตีนผีที่มันสับตัวนี้ขึ้นมาเท่านั้นนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็มาแกะดูกันเลยนะกันนะครับว่าเป็นเพราะอะไรแต่อย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจนะครับเป็นอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับใครที่มีอาการแบบนี้บ้างนะครับก็เดี๋ยวดูคลิปนี้เดี๋ยวผมจะถอดให้ดูเดี๋ยวมาชมกันเลยครับโอ้โหน็อตนี่ก็ใส่ปีนเกียวมานะเนี่ยดูดิแต่แข็งเลยเสียหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเกี่ยวดูดิคิดว่ายังพอไหวนะเกี่ยวตัวนี้เกี่ยวตัวนี้ยังพอไหวแต่ตัวนี้ไม่รู้เดี๋ยวลองก่อนโอ้แย่แล้วอ๋อได้อยู่พอได้อยู่เกือบไม่รอดนะครับเวลาจะขันต้องดูดีๆนะครับตูเกียวนะครับว่ามันปีนกันอยู่ไหมถ้ามันปีนแล้วเราไปฝืนเนี่ยอลูมิเนียมนะครับอ่อนนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเกียวมันจะเสียนะครับอันนี้ก็ยังไม่เสียนะครับเกือบไปแล้วนะครับโอ้โหแกนสกปรกมากมาเดี๋ยวเปิดดูกันเจ้าของลอกได้ดูด้วยว่าเป็นอะไรนี่นะครับนี่ดูนะครับอย่างที่ผมพูดไว้ก่อนเปิดเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับน่าจะเป็นอาการที่ประกอบมาผิดนะครับที่รื้อประกอบมาก่อนหน้าผิดนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยแผ่นนี้นะครับมันจะอยู่ใต้นี้นะครับเนี่ยกงจักรตัวนี้นะครับที่ผมบอกนะครับเหมือนน้ำเข้าด้วยเนี่ยน้ำเต็มเลยสนิมขึ้นเห็นไหมเนี่ยคาบสนิมนะ
มีน้ำด้วยนี่นะครับอย่างเงี้ยเนี่ยมันผิดนะครับพอเรากดเดี๋ยวเอาตรงนี้ออกก่อนชุดนี้ก็ไม่เกี่ยวนะพอเรากดปึ๊บเนี่ยเนี่ยมันไม่เตะนะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ความรู้เลยนะครับดูไว้นะครับใครจะถอดประกอบเองนะครับเห็นไหมมันจะไม่เตะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมันต้องเป็นแบบนี้นะครับมันต้องใส่แบบนี้นะครับนี่นะครับมันจะเตะนะครับถ้าเกิดใส่แบบนี้นะครับตรงนี้ไม่เตะแล้วเนี่ยระบบเบรกก็จะไม่แน่นไม่หนึบนะครับจะดูด้านๆกระด้างกระด้างยังไงไม่รู้นะครับเวลาเราเบรกนะครับเพราะว่าหน้าสัมผัสตรงนี้นะครับมันไม่ใช่มันต้องสัมหน้านี้สัมผัสผ้าเบรกนะครับอันนี้มันจะหยาบๆนะครับมันจะลื่นๆนะครับดูกงจักรตัวนี้ให้ดีนะครับกงจักรเนี่ยล่องมันเนี่ยต้องมาเตะเข้าไปในตีนผีแบบนี้นี่มันถึงจะเตะชุดนี้กลับมาได้นะครับโหแน่นมากนะครับสกปรกด้วยนะครับเนี่ยต้องใช้แขนปกติผมทำแบบนี้มันก็เด้งกลับได้แล้วนะอันนี้ชุดพวกนี้เห็นไหมไม่มีจระบีอะไรหล่อลื่นแล้วนะชุดข้างล่างเนี่ยนะชุดสกปรกนะครับลูกปืนใต้เสาไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาดูไอ้ตัวนี้กันต่อเลยเสียนะครับคมเป็นมีดเลยนะครับเสียแล้วครับเฟืองสับปะรดไม่เป็นไรหรอกนะครับระบบนี้ผมว่าเปลี่ยนเขาควายตัวเมื่อกี้ตัวเดียวเนี่ยก็หายนะครับอ่ะก็ประเมินราคานะครับอาการแบบนี้รวมล้างนะครับนี่แก้ไขให้อย่างเงี้ยลูกปืนไม่มีเสียนะเช็คดูแล้วเดี๋ยวดูตัวนี้แป๊บนึงนะเสียไหมอันนี้ก็ใส่มาผิดนะครับเนี่ยสปริงตัวนี้นะผิดนะเนี่ยเขาประกอบเองหรือเขาไปให้ช่างที่ไหนทำมาสปริงตัวนี้ใส่กลับด้านนะครับเนี่ยผิดระบบผมถึงว่าระบบชุดกดฟีลปูนเนี่ยแข็งยังไงไม่รู้นะลืมดูนะเนี่ยสปริงตัวนี้ก็ผิดนะครับใส่สลับมาเช็คลูกปืนประคองเฟืองก็เนียนอยู่นะครับโอเคล้างฟื้นฟูได้ก็ประเมินราคาเลยอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยนะครับล้าง350ขาวควายตัว200กว่าบาทนะครับของใหม่นะครับก็อยู่ประมาณ500กว่าบาท500 600นะครับเนี่ยนะครับสกปรกแบบเนี้ยเดี๋ยวกลับไปเลี่ยมเลยนะครับดูดิเนี่ยจบประเมินก็อยู่ประมาณ600นะครับรวมส่งกลับแล้วนะครับเนี่ยค่าใช้จ่ายนะครับใครอยาก
ให้ผมล้างฟื้นฟูซ่อมตรงไหนก็ส่งรายละเอียดมาได้เลยนะครับส่วนเรื่องประกอบเนี่ยเดี๋ยวดูคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ถอดเช็คอาการนะครับแล้วก็ประเมินราคาให้ดูนะครับเผื่อใครอยากส่งมาให้นักเอกล้างซ่อมบำรุงฟื้นฟูจุดไหนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอ้อผมลืมบอกไปนะครับไอรุ่นนี้นะครับผมมีอะไหล่ทั้งของใหม่เบิกได้แล้วก็อะไหล่มือ2นะครับสภาพดีๆนะครับถอดจากล็อกญี่ปุ่นนะครับนานาสามารถเลือกได้นะครับถ้าเกิดแบบนี้ชิ้นไหนเสียอะไรแบบนี้อย่างเฟืองแต่ตอนนี้เฟืองขาดนะเฟืองไม่มีนะส่วนพวกบอดี้พวกชิ้นเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยพวกเฟืองต้นนอนอะไรแบบนี้พัดตรงพลาสติกเสาอะไรแบบนี้ผมมีอะไหล่มือ2ได้นะครับเพราะว่าจะได้เซฟราคานานาด้วยนะครับสามารถเลือกได้อยากให้ผมเปลี่ยนมือ2หรือของใหม่นะครับก็จะเสนอราคาทั้งของใหม่และของเก่าให้ตัดสินใจนะครับแล้วก็ถ้าเป็นมือ2อะไหล่มือ2สภาพดีๆเนี่ยก็จะถ่ายรูปให้ดูก่อนว่าโอเคไหมสภาพแบบนี้ราคานี้นะครับก่อนตกลงใส่ให้นะครับทุกอย่างเสนอราคาก่อนหมดนะก็เดี๋ยวคลิปประกอบนะครับถ้าเกิดมีเวลาว่างก็จะทำให้ดูนะครับว่าประกอบจากสภาพแบบนี้และขั้นตอนการล้างประกอบผมเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวทำให้ดูนะถ้าว่างนะถ้าไม่ว่างก็ขอโทษทีนะครับถ้าว่างเดี๋ยวทำให้นะครับคลิปนี้ก็จบวิธีการเช็คว่าเสียอะไรต้องซ่อมอะไรยังไงนะครับก็คลิปนี้ทาโทร่า2020หมุนขวาจบไว้เท่านี้นะครับคิดว่าถ้าเกิดมีความรู้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปแบบนี้นะครับผม